รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ในวันนี้ในวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นอะไรที่มันแปลกแตกต่างออกไปบ้างในช่วงทอล์คโชว์ของผมท่านไม่ดูไม่ได้เรากำลังมาพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงครับผมอยากให้ท่านรู้จักคำว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของคนคนหนึ่งเขาชื่อกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับกอล์ฟคนนี้นี่เป็นกอล์ฟซึ่งบอกจริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีเพลงอยากจะดังเรียกเขาไปฟิชเชอริงดังทันทีเลยครับเขาจะไปจองฟิชเชอริงเพลงเป็นคนเหนือแล้วแบบไปร้องแรปใช่เป็นคนเหนือเก่งมากเป็นคนจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมครับลองฟังชีวิตประวัติของเขาลองฟังดูซิว่าเขาทำชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเขาเคยพูดกับคนซึ่งมีพระคุณกับชีวิตเขามากๆคือโจยี่บอยพูดบอกว่าพี่เลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมพี่ไม่ต้องมาพูดกับผมเรื่องเล่าผมจะกินมันจนตายแล้วผมจะตายคาขวดเหล้าเนี่ยโจยี่บอยนี่คือเตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงเฮียเฮียไม่ต้องมาพูดกับผมเฮียไม่ต้องมาพูดเฮียไม่ต้องมายุ่งเฮียไม่ต้องมายุ่งกับผมพูดตอนเมานะครับตอนไม่เมาก็เฮียสวัสดีเฮียสวัสดีครับตัวใหญ่ไงโอ้โหพี่โจยี่มาพูดอะไรอะไรเขาไม่เคยจะไปตกไม่เคยเดี๋ยวมาดูท่านจะได้คุณค่าได้ประโยชน์และท่านจะรู้จักเลยว่าคนเราทั้งหมดมันอยู่ที่เราจริงๆเดี๋ยวมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคนคนนี้หนูเชื่อว่าคำว่าพลิกชีวิตจากซาตานเป็นเทวดาเออใช้คำนี้เลยใช่เลยพลิกนี่มันเผ็ดมากอย่างเงี้ยต้องมาชมเพราะว่าพูดคุยกันยาวมากยาวมาจนถึง Amazing ต่างแดนเลยใช่เพราะว่าวันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนนะวันนี้จะไม่มีช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อบอกเลยว่าทางนี้ขอ ขออุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ถ้ามันได้กุศลกับคุณผู้ฟังผู้ชมผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยผมมอบช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อไม่เป็นไรเต็มที่ก็ช่วงที่เราเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกก็แค่ไม่ได้ตังค์หน่อยนึงเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมยุติธรรมแจ็คพี่จะบอกให้ว่าแจ็คยืนทำงานอยู่กับถูกคนที่ถูกต้องแล้วเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกแต่ว่าให้ตังค์ใช่ไหมไม่ให้เราเป็นคนยุติธรรมเราเป็นคนยุติธรรมไม่ออกก็ไม่ต้องได้ตังค์แต่วันนี้ไม่มีช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อจะมี fuckingฮีโร่เต็มเต็มส่วนในช่วงคุณ Amazing ต่างแดนง่ายๆครับผมว่าความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ได้ที่กลับไปเกาหลีเท่านี้อยากจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปลี่ยนแปลงเสมอและก็เป็นแรงดึงดูดทำให้เขาอยู่ได้จริงๆครับไอศกรีมธรรมดาอร่อยก็เหมือนปกติแต่ทำให้มันแตกต่างให้มีไซส์ไม้ให้มีดอกไม้ทำให้ขายดิบขายดีอาหารก็เหมือนกันครับทุกอย่างถูกจัดแต่งจนทำให้เกาหลีนั้นไม่มีวันตกทำไมเราน่าจะทำที่กรุงเทพกันบ้างผมพูดคำหนึ่งนะ คนเกาหลีเนี่ยผมไปมาแล้วเมืองเขาอะไรสำหรับผมเลยนะเฉยๆธรรมดาทั่วไปมากถูกต้องครับผมพูดอย่างนี้เลยแต่ความพยายามสร้างชาติของคนเกาหลีนี่เหนือชาติไหนในโลกเลยผมพูดว่าความพยายามสร้างชาติเมืองเขาไม่มีอะไรเลยนะจริงๆนะท่านผู้ชมในสายตาผมไม่ nothing จริงๆแต่นับวันเขาสร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้สร้างความน่าสนใจตลอดเวลาคนมันพยายามสร้างชาติอ่ะถูกต้องเราต้องเอาตรงนี้ช่วงสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครับวันนี้เป็นวันของคุณฟักกิ้งฮีโร่เดย์จริงๆนะทั้งหมดเลยนะครับผมครับช่วงสุดท้ายครับคุณว่านธนกฤตครับฟิชเชอริ่งกับกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เพลงร้อยแก้วโอ้โหนี่คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วร้อยแก้วเป็นเพลงหนึ่งที่น่าฟังเพราะว่าว่านธนกิจได้มาตอนที่เขาเป็นบวชนะครับได้อย่างไรวันนี้ท่านพลาดไม่ได้จริงๆผมบอกให้มันเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและความบันเทิงแบบพบรสจริงๆครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับ Talk Show ของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใครก็ได้ดูท่านเคยบ้างไหมในชีวิตที่ท่านมีความมุ่งมั่นมากๆเลยและในความมุ่งมั่นน่ะมันมีความสิ้นหวังอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ท่านมีความมุ่งมั่นนั้นอยู่ความสิ้นหวังมันเดินเคียงคู่มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นและสิ้นหวังตลอดเวลา
ผู้ชายคนนี้ชื่อจริงคือณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรารู้จักท่านในนามของ Golf Fucking Hero เขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเขาเนี่ยเป็นเด็กเชียงรายท่านผู้ชมอยู่เชียงรายแล้วก็เด็กที่โตขึ้นมาแบบเด็กทั่วๆไปเด็กต่างจังหวัดอ่ะแล้วบังเอิญมีฮีโร่ของเขาอยู่คนหนึ่งอยู่ในใจฮีโร่ของเขาคนนั้นคือโจอี้บอยวันหนึ่งท่านผู้ชมเดินทางจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเดินทางเข้ามาและพยายามอย่างยิ่งที่จะเจอโจอี้บอยให้ได้จะเจอให้ได้วันแรกที่เขาเจอโจอี้บอยยังไม่ทันพูดทันจาเห็นโจอี้บอยมาเท่านั้นน้ำตาไหลพรากมันเป็นความดีใจมากๆแล้วก็มันก็น่าจะจบตรงนั้นว่าเด็กคนหนึ่งมาแล้วมาหาโจอี้บอยโจอี้บอยก็จะบอกเฮ้ยพยายามต่อไปนะน้องถ้าอย่างนั้นงี้จะโอเคอะไรอย่างนี้นะเปล่าโจอี้บอยไม่ใช่คนอย่างนั้นโจอี้บอยเอางานที่เขาทำมาแล้วไปดูแล้ววันหนึ่งโจอี้บอยติดต่อกลับไปบอกว่าเฮ้ยงานใช้ได้มีแนวคิดไม่มีความรู้อะไรเลยนะแต่มันมีใจในงานมันมีใจมีแนวคิดโจอี้บอยพาออกงานต่างๆนานาไปรับเขาบอกว่าวันแรกที่โจอี้บอยไปเขาบอกเขาไม่เคยนั่งไอ้รถเก๋งหรูๆแบบนี้โจอี้บอยอยู่เขานั่งในรถที่โจอี้บอยขับน้ำตาไหลอีกน้ำตาไหลพรากเลยไม่นึกว่าจะมีวันนี้จนกระทั่งวันนึงได้เข้าไปอยู่แกรมมี่แล้ววันนึงก็ได้เป็นคนที่เรารู้จักกันคือ Golf Fucking Hero แต่ชีวิตมันดูไม่ได้จะอะไรวุ่นวายใช่ไหมไม่ใช่มันวุ่นวายมากมันยากลำบากมากกว่าจะเป็นกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้เรามาพบกับตัวจริงเขาเราพบกับเรื่องราวชีวิตจริงๆเขาฟังดีๆนะครับผมไม่ได้ว่าเขาจากตอนที่กินข้าวหมาแล้วกลายมาเป็นหมาแล้วกลายมาเป็นคนฟังชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับณัฐวุฒิศรีหมอกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับฉะนั้นครับผมยินดีมากคุณมาร่วมรายการกับผมเป็นเกียรติอย่างถึงที่สุดของชีวิตครั้งหนึ่งเลยครับขออนุญาตถอดครับก่อนนะครับโอ้โหดูรายการอ่านตั้งแต่เด็กๆครับขอบคุณมากเคยดูโจอี้บอยออกทวายไลท์โชว์ด้วยผมจำได้ครับครับครับโอ้โหคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะผมเห็นชีวิตของคุณมาก่อนตั้งนานแล้วแล้วก็มีความรู้สึกจากเขาเรียกอะไรงานประชาสัมพันธ์ที่คุณได้ทำให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาพูดเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพผมติดใจงานนี้มากเพราะผมติดใจพรีเซนเตอร์คือตัวคุณว่ามันทำไมพูดจาได้แบบมันหนักแน่นมากถ้าท่านผู้ชมดูงานนี้จะเห็นเลยว่าหนักแน่นมากและมีความประสงค์ความต้องการจริงๆให้คนได้รับรู้สิ่งดีๆผมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำงานนี้จริงๆก็เลยติดตามคุณพอติดตามคุณก็รู้ประวัติของคุณบางส่วนเลยอยากเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันเป็นประโยชน์ขนาดไหนครับผมจะจับตอนจากเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เชียงรายครับซึ่งครอบครัวธรรมดาครอบครัวธรรมดามากครับคุณพ่อเป็นยามธนาคารกรุงไทยเป็นยามอยู่ธนาคารครับแล้วก็ตัวเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กธรรมดาครับตั้งใจเรียนหนังสือตอนเด็กๆโอ้เรียนเก่งด้วยเรียนเก่งด้วยครับแล้วก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับปีที่6ก็คือม.6นั่นแหละครับแล้วก็เข้ากรุงเทพใช่ครับทำไมเข้ากรุงเทพตอนนั้นเอ็นไม่ติดแล้วก็เราใฝ่ฝันมากว่าเราอยากเป็นอัยการครับตอนเด็กๆคือเราดูเปาบุญจิ้นคือไว้เข่าทุกวันนี้ก็เพราะเปาบุญจิ้นนะครับจริงๆนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วเราอยากพดุงความยุติธรรมพอเอ็นเราเลือกนิติศาสตร์ทุกอันดับครับแล้วก็ไม่ติดทีนี้ก็เลยพอไม่ติดเอ๊นิติศาสตร์ที่ไหนดีก็ต้องรามคำแหงใช่ครับดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดแล้วครับเพราะผมจบที่นั่นครับครับผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนเข้ากรุงเทพแต่ในตอนที่เรียนหนังสือก็มีความหวังเรื่องของการแรปเป็นแรปเปอร์ครับอยากเป็นแรปเปอร์คุณมีโจอี้บอยเป็นไอดอลในดวงใจครับคุณเข้ามาติดต่อเขาได้ไงมาอยู่หอได้สักอาทิตย์หนึ่งคือพูดง่ายๆคือมาใช้กรุงเทพได้สักอาทิตย์หนึ่งไม่เคยเข้ากรุงเทพมาก่อนก็ดูทีวีแล้วก็พบว่าโจอี้บอยเขาจะไปรายการสดรายการหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นรายการสดเนี่ยเขาบอกอาทิตย์หน้าโจอี้บอยมาครับแปลว่าโจตัวจริงโจอี้บอยต้องอยู่ที่รายการนี้เราโอ้โหเราเก็บสะสมเทปทุกม้วนเลยเราแกะทุกเนื้อร้องแกะทุกคำนะครับแล้วเรามีปกเทปอยากเจอโจอี้บอยคือถ้าเกิดว่าในกรุงเทพเนี่ยอยากเจอใครที่สุดเราอยากเจอโจอี้บอยที่สุดพอดีเลยเรามากรุงเทพแล้วนี่ดักเจอโจอี้บอยดีกว่าไปที่รายการถามเพื่อนว่าไปยังไงเพื่อนบอกจากราม2ไปหมอชิดเนี่ยนั่ง38นั่งสาย38ไปจนสุดรถเมย์หยุดที่ไหนลงตรงนั้นคือหมอชิดรายการมีเที่ยงออก10โมงนาฬิกาอยู่นาฬิกาดูนาฬิกาเที่ยงวันอ่ะมารู้ทีหลังมารู้ตอนหลังแล้ว
ยังอยู่อโศกอยู่เลยรถติดไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งไปจนถึงเกือบประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองคิดว่ายังไงโจอีบอยกลับไม่ได้เจอแน่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าตัดสินใจโดดขึ้นแท็กซี่นั่นเป็นการขึ้นแท็กซี่ครั้งแรกเหมือนกันขึ้นแท็กซี่ปุ๊บแท็กซี่เลี้ยวปุ๊บถึงเลยช่องเจ็ดโดนไป35บาทเปิดประตูออกไปโหโจอีบอยยังอยู่เราเจอคุณเราเจอพี่เพชรที่ร้องกับพี่โจเดินมาก่อนวิ่งเข้าไปโอ้พี่เพชรครับยังไม่กลับโอ้โหขอเลขเซ็นขอเลขเซ็นถามพี่โจยังอยู่ไหมครับบอกอยู่ในสตูโหเจอครั้งแรกอะจำได้ว่าน้ำตามันคอแบบทีแรกคิดว่ายังไงก็ไม่ได้เจอแล้วน้ำตามันคอแล้วโอ้พี่ครับผมเก็บทุกม้วนของพี่ไว้เลยเนี่ยครับช่วยเซ็นหน่อยผมมาจากเชียงรายแกเซ็นไปแกก็ถามอ้าวจากเชียงรายอยู่ไหนอ่ะผมก็บอกอยู่ราม2เฮ้ยพอดีเลยบ้านอยู่ใกล้ๆราม2เลยอยู่หมู่บ้านปลาทองราม2เลยเดี๋ยววันหลังเจอกันผมก็เก็บเดโมที่อัดมาจากเชียงรายให้แกพี่ครับอันนี้เพลงผมฝากไว้ด้วยครับตอนนั้นเราอายุตอนนั้นอายุประมาณ19ครับเหรอตอนที่ฝากไว้ให้ด้วยคุณจำหน้าโจอี้บอยที่เขารับงานคุณแล้วเขามองได้มั้ยผมเหมือนเขาก็ไม่เขาก็รับด้วยความไม่ได้คิดอะไรรับไปอย่างนั้นแหละครับก็ไม่เราคิดว่าอีกอย่างแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขาคิดอะไรหรอกแต่เราก็แอบเขียนเบอร์โทรไว้02เป็นเบอร์02นะครับเพราะไม่มีมือถือเป็นเบอร์หอต่อห้อง532อะไรอย่างเงี้ยแอบเขียนไว้สักวันโจอี้บอยอาจจะโทรมาบ้างไม่ได้คิดอะไรชีวิตก็ผ่านไปครับนานแค่ไหน2อาทิตย์2อาทิตย์มีโทรศัพท์ไปถึงห้องมาที่ห้องเป็นโปรดิวเซอร์ของโจอี้บอยโทรมาครับพี่เต้งสไปเดอร์แมนกี้โทรมาบอกสวัสดีครับนี่สไปเดอร์แมนกี้เราได้ยินสไปเดอร์แมนกี้แล้วโอ๊ยสไปเดอร์แมนกี้โทรมาแล้วก็พี่เขาก็บอกงานโอเคนะสนใจมาทำงานด้วยกันไหมอะไรครับเราหลังจากนั้นเราก็แลกเบอร์โทรแล้วก็ได้เจอโจอี้บอยแล้วก็ได้เจอโจอี้บอยอีกโจอี้บอยพาออกงานโจอี้บอยก็พาออกงานโจอี้บอยขับรถมารับที่หอแล้วคิดดูนะครับรถจี๊ปสีขาวกระจกใสหมดขับมาจอดหน้าหอตรงรามแล้วทุกคนเห็นหมดทุกคนโจอี้บอยโจอี้บอยโจอี้บอยนึกทุกคนนึกอะไรรู้ไหมทุกคนนึกว่าโจอี้บอยมารับเด็กมารับเด็ก แล้วนั่นใครไอ้อ้วนคือรถไอ้ทำไมเป็นไอ้อ้วนวะใช่แล้วทุกคนก็พูดฮะโจอี้บอยเปลี่ยนแนว เออสงสัยชอบนี้ชอบกินขาหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อขึ้นไปนั่งบนรถเขาร้องไห้อีกร้องไห้อีกน้ำตาคอยเขาถามเป็นอะไรมันจะร้องอะไรเยอะแยะเขาก็รับพาไปหลังจากนั้นเขาก็พาออกงานครับท่านผู้ชมพาไปโน่นไปนี่ไปนั่นแต่ตลอดเวลาท่านผู้ชมเชื่อไหมทุกคนไม่ว่าจะโจอี้บอยหรือใครก็ตามไม่ทราบชีวิตเขานะไม่ทราบว่าชีวิตเขาจริงๆเป็นนึกว่าอยู่ได้กินได้มีกินถูกไหมเพราะไม่เคยบอกใครครับไม่เคยบอกใครเลยหลังจากนั้นก็ได้เข้าที่แกรมมี่ครับได้เข้าแกรมมี่โทรบอกแม่ทันทีที่บ้านท่านผู้ชมไม่ต้องส่งตังค์มาอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้เป็นนักร้องอยู่แกรมมี่ ใช่ไม่ใช่ อยู่แกรมมี่แม่รู้จักแกรมมี่ไหม ไม่ต้องส่งแม่โอ้โหพ่อโอ้โหทางบ้านโอ้โหดีใจกันหมดเลย ไม่ต้องส่ง เขาก็ไม่ส่งจริงครับ หลังจากนั้นท่านผู้ชมเมื่อเขาไม่ส่งอยู่ยังไงอ่ะคือตอนนั้นโจอี้บอยก็เราตัดสินใจแล้วว่าเราเป็นนักร้องแกรมมี่ไม่เอาละอัยกงอัยการออไม่เรียนละออไปติดตามโจอี้บอยดีกว่าเราจะไปทำเพลงกับโจอี้บอยเราก็เลยจะออกหอจากรามสองทีนี้โจอี้บอยก็ถามว่าเอ้าถ้าออกหอแล้วมีที่อยู่ไหมไม่มีครับพี่พอดีเลยพี่กำลังจะไปเช่าห้องอยู่ตรงสุขุมวิท53ทำห้องประชุมไปอยู่ตรงนั้นไหมแล้วก็หารครึ่งสุขุมวิท53กลางทองหล่อนะครับใกล้ๆทองหล่อเอาวะหารครึ่งมันเท่าไหร่ล่ะราคาประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งต่อเดือน5,000บาทเขาก็คิดว่าเออก็ช่วยกันเขาก็ออกให้จริงๆเขาไม่ได้ใช้ห้องนั้นหรอกเหมือนเขาช่วยออกค่าห้องให้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับบางนานเขาก็มาทีแล้วก็ได้ครับพี่ได้ครับพี่เขาให้มา5,000ต่อเดือน5,000ทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็คือว่าเราต้องเอาอีก5,000ใช่เพื่อเอาไปให้เจ้าของที่ใช่ถูกต้องครับเราก็รับ5,000มา5,000มาแล้วเราก็เอาไปกินครับเงินนั้นไม่เคยถึงเจ้าของห้องเลยเป็นเวลา1ปี1ปีเขาให้มา 5,000 ต่อเดือน 5,000 ทุกเดือนทุกเดือนเราก็รับ 5,000 มา 5,000 มาแล้วเราก็เอาไปกินครับ
เงินนั้นไม่เคยถึงเจ้าของห้องเลยเป็นเวลา1ปี1ปีจนเจ้าของห้องมาถามโจฮิบอยว่าเฮ้ยไอ้โจไอ้ห้องที่เช่าข้าพเจ้าไปอ่ะครับค่าเช่าเมื่อไหร่เธอจะจ่ายสักทีใช่ไหมโจฮิบอยก็บอกขอโทษนะฮะกูจ่ายตลอดกูจ่ายทุกเดือนจ่ายตลอดไม่เชื่อไปถามไอ้ก๊อฟมันดิแล้วเป็นไงไอ้ก๊อฟก็ยอมรับครับว่าเอาไปกินเอาไปกินครับก็กะที่เงินนักร้องแกมมี่ออกเมื่อไหร่นักร้องแกมมี่ก็จะมาจ่ายให้แต่ว่าพอมันไม่มีกินจริงๆคือผมไม่ได้บอกพี่เขาว่าผมไม่ให้แม่ส่งเงินมาแล้วผมก็รอคือระยะเวลาในการทำเพลงครับป้าต่อยมันต้องใช้เวลานานแล้วกว่าจะเสร็จกว่าจะเช็คจะออกเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไม่มีผมก็เลยขอใช้ก่อนนะครับไอตอนลำบากจริงๆเนี่ยไอตอนที่เมื่อกี้ผมพูดกับท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นว่าไปกินทั้งข้าวหมาครับเอาเล่าตรงนี้ก่อนเป็นยังไงคือเราได้เงิน 5,000 บาทจำนวนเงิน 5,000 บาทในกรุงเทพเนี่ยคือพูดตรงๆว่ามันน้อยมากครับคือบางทีกินก็ไม่พอเราต้องใช้เดินทางต้องใช้อะไรมีบางวันที่เงินหมดแล้วไม่มีอะไรกินเราก็ต้องกินน้ำกระป๋าลูบท้องไปวัน2วันมีเคยไม่ได้กินอะไรนานสุด3วันคือจนหน้ามืดครับไม่บอกใครเลยไม่บอกใครแม่เราก็ไม่บอกเพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่ต้องส่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้แม่รู้เนี่ยเป็นห่วงแน่โจอีบอยก็ให้เงินเรามาแล้วคือเราบอกเขาไม่ได้ให้นะครับนั่นแหละครับเขาให้ไปจ่ายค่าเช่าครับครับเขาคือคืนบอกเดี๋ยวเขาจะรู้หมดว่าเราแอบแฮปเงินไปนะครับเราเดินผ่านห้องบางคนเขากินข้าวเหลือไว้หน้าห้องเคยคิดออกไหมครับเวลาเขาสั่งเนี่ยแล้วเขาจะเหลือไว้ให้เก็บจานเนี่ยเราก็เอาข้าวเหลือเขามากินคือกินไปแบบบางทีแบบรู้เลยว่าความหิวมันเป็นยังไงแล้วกินไปบางทีน้ำตาไหลไปแบบหมายถึงเขากินข้าวไม่หมดอ่ะใช่กินข้าวไม่หมดแล้วเราเอาข้าวเหลือในห้องเขากินเพื่อประทังชีวิตไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ข้างห้องเขาโทษนะครับไม่ใช่เช็ดน้ำตานะครับเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อครับครับครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ข้างห้องเขาจะไปอิตาลีเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ทีเนี้ยเขาก็ฝากอาหารหมาอาหารแมวไว้เอาให้หมาแมวตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ทุกวันเราก็มีหน้าที่มีวันหนึ่งเราหิวมากเปิดกระป๋องมาอาหารเปียกแมวครับที่มันจะเป็นเหมือนปลาเฮ้ยแมวกินได้เราก็น่าจะกินได้ดู อยู่ก็มีความคิดแวบนั้นขึ้นมาเอาว่าลองดูอาหารแมววันนี้ลองดูมันก็มีหลายกระป๋องแยกมันกินดูซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกหน้ามืดจะตายอยู่แล้วเอากินเข้าไปคำแรกรู้เลยทำไมอาหารแมวครับหมาไม่แดกครับ กินไม่ได้จริงๆโอ้โหไม่ได้ครับมันไม่ใช่รสชาติของเรามันไม่ใช่รสชาติของหมายังไม่กินเลยเราก็กินไม่ได้ครับคือมันไม่อร่อยจริงๆใช่ชีวิตอย่างนั้นอยู่นานเท่าไหร่ก็จนโจอี้บอยจับได้จนโจอี้บอยจับได้ผมจำได้ว่าเป็นปีนะเป็นปีพี่โจเขาพอเขาจับได้ปุ๊บเขาไม่ด่าเขาไม่ด่าสักคำเดียวเขาเข้าใจแล้วเขาก็อีก2วันเขาจัดคอนเสิร์ตชื่อว่าปันน้ำใจแด่ fucking hero โอ้โหเพื่อจะเอารายได้นั้นน่ะรายได้จากคอนเสิร์ตเนี่ยคือเขาไม่เคยรู้ว่าเราไม่มีตังค์เลยใน1ปีที่จะกินจะอยู่เขาก็นึกว่าเราเหมือนคนทั่วไปว่าทางบ้านส่งมาให้ก่อนใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจถามลูกผู้ชายอ่ะเจอพูดตรงๆกับไอ้ก๊อฟเป็นไงสบายดีครับพี่เขาไม่ถามหรอกว่ามีเงินใช้มั้ยไม่ถามไม่ใช่พี่ครับโอ้โหแล้วเขาเลยจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาครับใช่ได้เงินมาแสนกว่าบาทก็ปกก็พอดีก็จ่ายค่าห้องแต่ก็บอกว่าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วนะต้องหาที่อยู่อื่นตอนนั้นก็เอาไงดีอะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปนอนไหนก็เก็บสัมภาระอยู่ได้กระเป๋าใบเดียวค่ำไหนนอนนั่นใช้วิธีค่ำไหนนอนนั่นสมมติค่ำเนี้ยต้องไปทำเพลงสตูเนี้ยพี่ครับผมขออยู่สตูสักคืนแล้วก็อาศัยนอนอยู่ตรงนั้นบางวันไม่มีไม่ไปไม่มีรถกลับอะครับเพราะว่ารถเมย์หมดนอนข้างป้ายรถเมย์นอนป้ายรถเมย์ใช่บางวันไม่ได้อาบน้ำมาแบบเป็นอาทิตย์อะคือในใจนอนข้างป้ายรถเมย์แล้วคิดตอนนี้แค่อยากอาบน้ำอะแค่อยากอาบน้ำแค่นั้นเองแบบอยากอาบน้ำไม่ได้ต้องการเลยคือเข้าใจความทุกข์มนุษย์เลยว่าจริงๆมนุษย์ชีวิตมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะกินข้าวอิ่มมีที่นอนที่อาบน้ำแค่นี้เองคือชีวิตต้องการแค่อยากแค่นั้นอะอยากได้แค่นี้เพราะฉะนั้นนอนป้ายรถเมย์นอนแล้วครับนอนข้างทางนอนแล้วครับแล้วก็นอนห้องอาบนอนแล้วครับแล้วแกรมมี่อ่ะไม่รู้จะไปไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งนักร้องแกรมมี่ไม่รู้จะไปไหนไปใช้ชีวิตแกรมมี่ในแกรมมี่อาศัยอยู่เป็นบ้านอยู่ครึ่งปีครึ่งปีครับ
นอนอยู่ชั้นบนนอนอยู่ชั้น30ชั้น30เยี่ยงมีคอนโดหรูย่านอโศกครับนอนยังไงในค่ายก้านคอขับจะมีเตียงเล็กๆอยู่เราก็นอนบนเตียงนั้นอยากอาบน้ำชั้นแดนเซอร์29มีห้องอาบน้ำลงไปอาบน้ำข้างล่างหิวข้าวมีข้าวกองกินโอ้โหอยู่ไปได้ครึ่งปีอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่อย่างนั้นครึ่งปีคือไม่ผมไม่รู้ว่าจริงๆอากูรู้ไหมครับแต่ก็ขอบคุณอากูไพบูลย์มากเลยใจคุณคิดอะไรอ่ะใจไม่มีที่ไปครับไม่จะคิดอะไรได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วที่ไปคนมันไม่มีที่ไปครับจนกระทั่งวันหนึ่งทำเพลงได้ทำเพลงได้ประสบความสำเร็จยังไม่ประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จคือเช็คก้อนแรกออกเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทเอาเงินเข้าแบงค์ปุ๊บอย่างแรกที่ทำคือวิ่งไปเช่าห้องวิ่งไปเช่าห้องแล้ววันนั้นอาบน้ำเพราะห้องนั้นมีห้องน้ำแล้วอยู่ห้องนั้นเนี่ยเป็น10ปีคือไม่ไปไหนจากห้องนั้นเลยนี่คือสวรรค์ที่สุดแล้วห้องเล็กๆเป็น10ปีเป็น10ปีเช่าอยู่เป็น10ปีเพิ่งออกมาได้ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองตลอด10ปีชีวิตจากเด็กเรียนครับเด็กเรียนที่เชียงรายครับเด็กที่มีฝันเข้ามาตามฝันว่าจะเป็นอัยการครับจนในที่สุดบอกไม่เป็นละอัยการมาเป็นแรปเปอร์ดีกว่าแรปเตอร์ดีกว่านะฮะเป็นแรปเปอร์ดีกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากๆเลยนะจากภาพแรกไปไกลเออไปไกลมากเลยไกล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 มากๆมาเสียคนตอนไหนทีแรกก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในเพลงอะไรมากคือไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่ามีครั้งหนึ่งทำเพลงชื่อราตรีสวัสดิ์เป็นเพลงที่เขียนเกี่ยวกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่3จังหวัดชายแดนใช่ทีเนี้ยดังมากดังมากแล้วก็ได้รางวัลทีเนี้ยรายได้จากเพลงเราไม่ได้หรอกครับเพราะเราบริจาคหมดแต่ว่าเริ่มมีละครเข้ามาเริ่มมีงานในวงการบันเทิงต่างๆเข้ามาทีเนี้ยรายได้เราเริ่มเยอะแต่รายได้เราเริ่มเยอะแล้วเอ๊ะห้องเราก็พอใจเราไม่ได้อยากจะไปไหนจากห้องนี้เลยไม่ได้คิดจะซื้อห้องไม่ได้คิดจะเก็บเงินซื้อรถเราพอใจละมีห้องน้ำนี่หว่าเอออาบน้ำได้พอพ่อแม่ส่งให้ได้เออซื้อคอนโดให้พ่อที่หนึ่งโอเคเงินเหลือไม่รู้ทำอะไรกินเหล้าตอนนี้เพิ่งเริ่มเนี่ยนะเพิ่งมาเริ่มเนี่ยตอนท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ากินมาตั้งแต่เดิมนะเดิมไม่ได้กินนะครับอันนี้เงินเหลือ3ล้อถูกหวยเออครับกินใหญ่เลยดิกินใหญ่เอาง่ายๆคืนหนึ่งมีหมดเป็นหมื่นเลี้ยงเพื่อนไม่เมาไม่เลิกไม่คือไม่เมาจนล้มเนี่ยไม่เลิกไม่เลิกเด็ดขาดโจยบอยเตือนไหมด่าจนไม่รู้จะด่าด่าจนไม่รู้จะด่าคือทุกครั้งที่กินต้องมีเรื่องไปถึงหูโจยบอยใช่ไม่ว่าอย่างไรบางทีก็ไปพังร้านเขาบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวเคยไหมว่ากินที่นี่ตื่นมาอีกเช้าหนึ่งไม่รู้มันมาที่นี่ได้ยังไงโอ้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทุกครั้งเอาอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งกินเหล้าจนเพื่อนไม่กินด้วยอีกแล้วใช่ทำยังไงอะเพื่อนไม่กินไม่สำคัญไปไหนเพื่อนหายไปตอน10โมงเช้ากินมาตั้งแต่ตีสองวันคืนนั้นผมจำได้แบบนั้นกินตั้งแต่ตีสอง10โมงเช้าเพื่อนหนีเพื่อนไม่ไหวไม่เอาด้วยแล้วไม่รู้จะไปไหนเดินออกมาเจอมอไซค์รับจ้างโบกพี่พาไปวินพี่แล้วในตัวมีเงินสดอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ผมจำรายตัวเลขไม่ได้เอาเงินทั้งก้อนเนี่ยวางให้ให้วินมอไซค์ปึ้งวันนี้เลิกขับกินเหล้าเป็นเพื่อนหน่อยโอ้โหตายแล้วชีวิตบ้าบอคอแตกสุดๆบ้าบอคอแตกบ้าแล้วสักแป๊บเครื่องเสียงมาตั้งนี่เซิร์งกันยับเลยนะเซิร์งทั้งวินทั้งวินทั้งเซิร์งทั้งกินทั้งเล่นทั้งอะไรกันชีวิตเละเทะสุดๆเละเทะสุดๆระหว่างที่ชีวิตกำลังเละเทะเละเทะอยู่ทั้งหลายอยู่นั้นนะมันไม่ได้เละคนเดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมชีวิตเละเทะด้วยถูกไม่ถูกครับถูกไม่ถูกไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเล่นชื่อเบลชื่อจริงชื่อยุภาพรเป็นแฟนกันครับถูกไหมครับเราถูกใจเขาถูกใจเขาเขาถูกใจเราครับอยู่ด้วยกันครับชีวิตมาเปลี่ยนตรงนี้อยู่กันนานไหมเกือบ2ปีเกือบ2ปีครับอยู่กันมาเกือบ2ปีระหว่างนั้นเราก็ยังเมาเป็นเมาเป็นหมาอย่างนั้นอยู่ครับเขาเคยบ่นอะไรไหมเขาบ่นตลอดเขากลัวการออกไปกินเหล้าของผมตลอดเพราะกลับมาเนี่ยหาเรื่องเขาหนึ่งคือพอหาเรื่องด้วยหาเรื่องเขาพูดจาไม่รู้เรื่องมีชู้ใช่ไหมอะไรเขาบอกกูก็อยู่ห้องของกูจะไปมีใครเหรอเออบ้าจริงๆบ้าคือเสียทุกอย่างหน้าที่การงานก็เสียเงินก็เสียดีอย่างเดียวไม่เสียชีวิตเลย
เสียดายเหมือนผมเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับแต่เรื่องราวยังไม่จบนะครับในช่วงหน้าภรรยามาด้วยลูกมาด้วยน้องชูใจน่ารักมากๆโชคดีที่หน้าเหมือนแม่